วนะมันน่าจะน่าสนใจน่าจะเป็นต่างนอกราชการนอกราชการนอกราชการสามข้อหาครับ1มีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต2พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน3ยิงปืน3ยิงปืนดูระหว่างสอบสวนเชิญถามไปเลยเข้าในหมู่บ้านผมก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าละครับต้องแปลกหน้าแต่เขามากับนายอุทัยนี่นายอุทัยมันต้องหูจักว่าหูจักกับเขาคนนั้นนายอุทัยกับตีว่านายโจ้นะครับฮัลโหลครับนายอุทัยนี่โจ้นามสกุลอยู่แล้วเคียวผู้ฝาเคียวผู้มันงานมันจับอยู่ริมข้างทางเนาะครับนาตูย้ำเนาะครับงั้นแล้วก็พยายามผมว่าเคียวอยู่ข้างถนนแล้วก็ล้มมาอยู่ในบริเวณงานเขาก็มากินโต๊ะในงานนั้นเขากับทั้งผมเป็นเจ้าภาพมูมันแบบว่าเนาะก็ขึ้นไปบ้านอ่ะคนเขาหามาเซิร์ฟเพื่อนเนาะพอหน้าป้อมตำรวจเลยดีกว่าอย่าคนส่วนใหญ่แขกตกใจมั้งก็ตกใจกันจ้ะยิงได้ยินประมาณกี่นัดได้ยินประมาณกี่นัดนะครับปืนหลายนัดอ่ะขึ้นกล้องอย่างนี้ขึ้นสิมันขึ้นรถมั้งมันขึ้นรถอย่างนี้ยิงตามตั้งอย่างนี้รัวไหมเมาของเมาแต่สองคนนั้นไหนมันเมาขึ้นไหมวันโตเนี่ยเมาเนี่ยเมาแต่ไรแต่สองคนนั้นบอกผู้จักมาได้มาร่วมงานได้หลับเตือนมาแกได้หลับเตือนมาไม่เปลี่ยนมันครับผมมันก่อใช่น่ะต้องจำใช่อันนี้เนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวผู้จักแน่นอนมาใจแน่นอนน่าจะเป็นคนนอกแหละคนนอกครับคือผ่านมางานแล้วก็มาแวะอีหละมาตัวเองคนมาเฮาหนึ่งอ๋อมีอย่างมาไปเลยครับเหมือนคนเมาก็คล้ายๆคนเมาเหล้าอ่ะเมาแน่นอนเลยเนาะเขามาเป็นคนนะครับก็ขยิ้งเตือนด้วยแหละครับปืนซองปืนโบอ๋อนี่มันได้สามสิบดาวตอนนี้มันขี่รถไปถึงนี้ก็ป้าแล้วก็ตกแต่งแล้วมันมาหาเหยื่อคนยังไงนะครับมันมาอู้จะได้บอกนะครับน้องว่าได้บอกนะเขากับลุมใส่มันกับจักปืนมาโอ้โหมันเอาลุมใส่มันบอกว่ามันเป็นบอกว่ามันเป็นใครมันว่าเป็นนายพลเองครับทหารตำรวจมันบอกอ่ะซิ้วครับว่าเป็นนิ้วซิ้วเออมันแบบมันหลอกคอผมมาเนี่ยหลอกคอผมเออกูลูกปืนกูเพียบกะครับไอ้หนังนี้ตอนนั้นไอ้อยู่ไหนผมหนังข้างวิทยาน่ะไอ้เก็บตัวกัน